โอ้ยกลิ่นหอกลำดวนหอมมากกลางวันร้อนกลางคืนมันเย็นแล้วก็เลยออกมาเลาะตอนกลางคืนจ้าอีสานบานเฮ้าสุดสว่างสวัยน้ำไหลไฟสว่างถนนทางสะดวกสบายคุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันล้อบางวันก็ไม่ล้อวันนี้พาเพื่อนมาล้อชมบรรยากาศยามค่ำคืนช่วงนี้หนึ่งทุ่มแล้วจ้าเพราะว่ากลางเวรมันห้อนห่อนพี่น้องไทยบ้านก็เลยไม่ล้อกลางวันเนาะก็เลยมาล้อตอนกลางคืนเอาพรุ่งนี้จะมีหมอลำคณะใหญ่เปิดสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองหลวงแห่งใหม่ตรงข้ามกับศูนย์ศิลปาชีพหนองเมยตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษพี่น้องตอนนี้เขาก็ประดับประดาไฟกันนะคะข้างหน้าโอ้แต่ไฟที่เห็นนี่โบแมนเด้อนี่ไฟถนนจ้าโอ้ยขับรถคืนเย็นสบายมากนี่ตอนนี้เราผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยยางน้ำกำลังคลายความร้อนเพื่อนๆเราขี่รถผ่านอ่างเก็บน้ำก็จะได้กลิ่นอายความคาวของน้ำเนาะลอยขึ้นมาพี่น้องน้ำก็ปลดปล่อยความร้อนคลายความร้อนขึ้นมาจ้าจักจั่นเรไรพากันแข่งขันกันร้องแข่งขันกันในบรรยากาศร้อนดอกลำดวนก็หอมหอมดอกหว่าก็หอมหอมมีขี่รถพันป่ามือนี่แน่ตอนนี้เราถึงแยกหนองเมยแยกบ้านหนองเมยแล้วจ้าขวามือไปบ้านหนองเมยซ้ายมือไปบ้านเมืองน้อยบ้านอ้อและตรงนี้ก็คือที่ทำการเทศบาลเมืองหลวงแห่งใหม่พรุ่งนี้จะมีหมอลำคณะใหญ่เลยเด้อมาเด้อคณะขวัญใจแฟนๆเป็นบอกมื้อลืนก็จะเป็นวงดนตรีซิ่งเนาะวงวงดนตรีอ่ะวงดนตรีจ้ะวงดนตรีเนาะตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศกันด้านในเนาะเราจะไม่เข้าไปนะจ๊ะเพราะเรารู้กฎของสถานที่ราชการเนาะกลางค่ำกลางคืนนะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเข้าไปนะครับผิดกฎหมายนะจ๊ะทำให้เขาไม่รับอนุญาตเนาะเราก็ชมด้านนอกเอาเพื่อนๆนู่นตรงนู้นก็จะเป็นสำนักงานแห่งใหม่ของอบต.เมืองหลวงเขาก็จะประดับประดาไฟตามทางกันวันนี้วันที่21จ้าพรุ่งนี้วันที่22เพื่อนๆไปชมบรรยากาศกันต่อว้าวเพราะว่าเมื่อกี้เข้าแบบเก็บแต่บรรยากาศช่วงมาจากเพื่อนพานเนาะอันนี้ก็บรรยากาศขาไปจากบ้านเราเนาะเพื่อนๆพอดีตั้งไมค์ไม่พร้อมไงคะก็เลยเอาอีกรอบหนึ่งอันนี้จากบ้านโทมุ่งหน้าไปบ้านห้วยยาง
บรรยากาศประดับประดาไฟเนาะวันนี้คืนของวันที่21มีนาคมพรุ่งนี้ก็จะมีงานเปิดบ้านเนาะทำบุญตักบาตรมีมหรสพสมโภช2คืนเลยจ้าหมอลำวงใหญ่ใครอยากมาเบิ่งก็มาเบิ่งเด้อเพื่อนๆนี่ตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษสถานที่สำนักงานอบต.แห่งใหม่ตรงข้ามศูนย์ศิลปาชีพหนองเมยและโรงเรียนบ้านโทกเนาะมาเด้อเพื่อนๆเออบนไฟอ่ะสวยงามเราก็จะเลี้ยวเลยจ้าเออว้าวเจอใครอ่ะสวยไปแล้วก็กลับบ้านไปกินชาทอยกินข้าวเหนียวไก่ย่างไม้มะดันจ้าพอดีได้ข้าวเหนียวไก่ย่างไม้มะดันและน้ำพริกปลาจ้ากินแซ่บๆไปเลยปลาหมึกด้วยปลาหมึกย่างเนาะซื้อจากหน้าเซเว่นใหม่ห้วยทับทันอุ้ยกระเว้นมันห่อนแห้งพี่น้องโอ้ยตัวเลือกประเด็จไปใส่มันล้อตอนทุ่มหนึ่งนี่แหละป้าหอมดอกลำดวนแห้งคำดอกบอกว่าเออทำคำกลางคืนตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านโทกก็จะมีไฟสว่างสวยในเขตชุมชนเนาะเดี๋ยวบ้านนานวลเราก็จะได้แล้วน่าจะเป็นตำบลปราสาทได้ก่อนเราเนาะตำบลปราสาทจะได้ไฟส่องสว่างก่อนตำบลแจนเซนชัยบ้านนานวลเนาะนี่กลางค่ำกลางคืนกระเทยกระโปะค่ะเพราะว่าไฟสว่างเกินถนนหนทางก็สะดวกสบายสบายถ้าแถวบ้านฉันมีหมูกับร้านหมูกระทะได้ยิ่งดีเนาะมีใครไปเปิดเลยกับร้านกาแฟน่ารักน่ารักเนี่ยคาเฟ่น่ารักที่บ้านนวลก็ไม่มีใครเปิดเนาะส่วนใหญ่ธุรกิจแบบนี้แถวบ้านคอยอะถ้าแม่นร้านได้เปิดขายดีปั๊บก็จะมีร้านสองผุดขึ้นมาทันทีจ้ะอันบอกพี่ใครเปิดก็บอกเปิดเลยถนนนายชนบทบ้านฉางก็จะประมาณนี้ละเพื่อนที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษเนาะตรงนี้ชนบทไทยก็จะประมาณนี้กันทุกที่เลยนะคะช่วงนี้ก็จะเห็นป้ายหาเสียงเต็มเลยครึบทุกที่วันเลือกตั้งก็กำหนดมาแล้วจ้ายุบสภาเสร็จเรียบร้อยค่ะประเทศไทยแล้วก็กำหนดวันเลือกตั้งแล้วเนาะเป็นเดือนพฤษภาคมประมาณวันที่14พฤษภาคม2566ตอนนี้เราขี่รถผ่านบ้านหนองแคนป้าหอมบักทุเรียนจ้าเจ๊เขาเอาทุเรียนมาลงเยอะมากเป็นคันรถเลยอ่ะ
หอดบ้านหนองแพตำบลจานแสนชัยอำเภอพระผ่านจังหวัดศรีสะเกษถนนเส้นนี้ของหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นไฟส่องสว่างของเทศบาลอยู่เนาะส่วนไฟของทางหลวงชนบทยังไม่ได้ติดจ้าไฟสีส้มๆบ้านอนวลด้วยเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันในหมู่บ้านอนวลดีกว่าบ้านอนวลก็บ้านของใครบ้านบันเทิงโชว์นะเพื่อนๆใครอยากมาเที่ยวมาอย่างมาเด้อมีไก่ย่างไม้มาดานนะข้าวเหนียวส้มตำหาพักรีสอร์ทชมดาวนะคะกลางเวรล็อกไม่ได้ก็ล็อกกลางคืนมันนี่แหละมืออื่นกับหมอล่ามรถแทงสีลายเดือบบาทนี่แถวนี้บื้มบ้านบื้มบ้านนะรถหมอล่ามคณะใหญ่นะจ๊ะปันใจแฟนๆจ้าและตามด้วยวันถัดไปตามด้วยวงดนตรีดังค่ะวงดนตรีใหญ่อีกไปหากินลูกชิ้นกินข้าวเหนียวปิ้งทาไข่ไปวิ่งไม้หรอคะเป็นแลนด์ใหม่บอกเขาว่าใหม่หน้าสามหรอคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่บ้านนันนวลมืดตึบเดี๋ยวก็ได้ไฟฟ้าส่องสว่างของทางหลวงชนบทแล้วแหละทนอีกนิดนึงค่ะเขาเซ็นให้แล้วเซ็นให้แล้วเซ็นให้ก่อนยุบสภาจ้าไม่ได้ได้ไงเราป่าจัดให้เขาว่าเราก็จะมาเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันพีทีบ้านนันนวลถนนสวยหน้าหมู่บ้านเขาว่าปั๊มเราก็ไปเติมน้ำมันกันเลยจ้าปั๊มน้ำมันในหมู่บ้านเราปิดหรือยังเซฮัลโหลตอนนี้เราก็กลับมาถึงร้านแล้วทีนี้ก็มารดน้ำต้นไม้ตอนกลางค่ำกลางคืนกันจ้าเพราะว่าตรงเวียนมันห่อนพี่น้องก็อยากออกมาตากแดดก็เลยอาศัยรดน้ำต้นไม้ยามค่ำคืนตอนนี้ประมาณทุ่มกว่าแล้วนะคะรดน้ำต้นไม้ยามค่ำคืนเย็นสบายนะกลางวันมันร้อนเกินนะรถต้นมอนเบอรี่เนาะมอนเบอรี่นี่น้ำแล้วก็ต้นนีออนต้นนีออนเขาไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่อ่ะแต่เผอิญว่าเราเอาต้นอื่นปลูกตรงรอบๆต้นนีออนด้วยเนาะก็เลยต้องรดน้ำให้เผอิญด้วยเนาะนีออนออกดอกสีม่วงสวยๆแล้วก็ต้นหางหงแล้วก็ฝรั่งต้นฝรั่งสีม่วงจ้ะปลูกเข้าไปนี่อันนี้ก็หนวดฤาษีรถหนวดฤาษียามค่ำคืนกลางวันมันร้อนเกินแถวบ้านก็ไม่ออกมาหรอกนะคะร้อนลวกค่ะร้อนลวกร้อนลวกค่ะลวกผิวพันเลยแล้วก็ออกมากลางคืนไม่จริงละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเพื่อนไปดูหมอลำกันไปกินลูกชิ้นรถไซเกาหลีจ้าไซเกาหลีสวยๆรู้สึกว่าไซเกาหลีจะออกลูกนะคะตอนแรกมาสังเกตดูเอ๊ะเป็นอะไรอ่ะไซเกาหลีออกลูกออกดอกเขาชอบบรรยากาศแบบนี้กันหรอคะไซเกาหลีออกลูกออกดอกอ่ะเดี๋ยวกลางวันจะมาถ่ายเพื่อนๆดูเนาะไซเกาหลีออกลูกแล้วออกดอกขอบคุณสำหรับการติดตามช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกลางวันร้อนแล้วก็มากลางคืนนี่แหละ